ประธานสนช.ลงนามตั้งพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตเป็นประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปเสียงนายกไม่แฮปปี้ผู้ได้รับการสรรหาเป็นกสทช.โดยยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายค่ะนายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ลงนามตั้งพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตเป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงคลิปเสียงที่พาดพิงถึงนายกรัฐมนตรีไม่พอใจหรือไม่แฮปปี้กับชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกสทช.ทั้ง14คนและอยากใช้อำนาจแต่งตั้งเองซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับมติสนช.คว่ำรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นกระบวนการใหม่ประธานสนช.ระบุว่าเบื้องต้นได้ตั้งประเด็นไว้2ประเด็นนะคะคือเป็นคลิปตัดต่อหรือว่าเป็นการแอบบันทึกเสียงโดยกำหนดการตรวจสอบภายในเวลา30วันพร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและย้ำว่าหากผลการสอบสวนออกมาว่าเป็นการตัดต่อหรือเป็นการกระทำที่ไม่หวังดีจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพร้อมปฏิเสธที่จะสอบถามข้อเท็จจริงไปยังนายกรัฐมนตรีโดยชี้ว่าไม่มีเหตุจำเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ไม่ทราบเรื่องนี้และยังได้ย้ำถึงเหตุผลที่สนช.ลงมติคว่ำกรณีกสทช.ที่ไม่เห็นชอบในกระบวนการสรรหาโดยไม่มีใบสั่งจากทางนายกรัฐมนตรีค่ะ